สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล 2023-2024 ในสัปดาห์ที่ 25 กันนะคะคืนวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ปรากฏว่าสตุตการ์ดชนะอุนิโอนเบอร์ลิน 2-0 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 ไลป์ซิกเปิดบ้านชนะดัมสตัด 2-0 มินเชนกลัดบัคเสมอกับโคโลน 3-3 บาเยิร์นมิวนิกถล่มชนะไมล์ 0-5 ไปถึง 8-1 อัลส์บวกชนะไฮเดนไฮม์ 1-0 เบรเมนแพ้ดอร์ทมุนด์ 1-2ขณะที่คืนวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ปรากฏว่าโบคุมเปิดบ้านแพ้ไฟบวก 1-2 แฟรงก์เฟิร์ตชนะโฮเฟนไฮม์ 3-1 และเลเวอร์คูเซ่นชนะวอลฟ์บวกไป 2-0 สถานการณ์ตารางคะแนนตอนนี้ค่ะแน่นอนว่าเลเวอร์คูเซ่นนำเป็นจ่าฝูงจากการที่ไม่แพ้ใครเลยนะคะมี 67 แต้มจากการลงแข่ง 25 นัดชนะ 21 และเสมอ 4 ส่วนบาเยิร์นมิวนิกอันดับที่ 2 ค่ะ 25 นัดชนะ 18 เสมอ 3 แพ้ 4 มี 57 แต้มอันดับ 3 สตุตการ์ดนะคะ 25 นัด 53 แต้มอันดับ 4 ดอร์ทมุนด์ 25 นัด 47 แต้มอันดับ 5 ไลป์ซิกค่ะมี 46 แต้มนะคะอันดับที่ 6 ค่ะแฟรงก์เฟิร์ตมี 40 แต้มอันดับ 7 ฮอฟเฟนไฮม์มี 33 แต้มเท่ากันกับอันดับที่ 8 คือไฟบวกแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียฮอฟเฟนไฮม์ทำได้ดีกว่านะคะส่วนอัลส์บวกอันดับที่ 9 ค่ะ 32 แต้มอันดับ 10 เวเดอร์เบรเมน 30 แต้มนะคะไฮเดนไฮม์อันดับที่ 11 28 แต้มมินเชนกลัดบัคอันดับที่ 12 27 แต้มวอลฟ์บวกอันดับที่ 13 ค่ะมี 25 แต้มเท่ากันกับอันดับที่ 14 คืออุนิโอนเบอร์ลินอันดับ 15 โบคุม 25 แต้มเช่นกันนะคะส่วนอันดับ 16 โคโลนค่ะมี 18 แต้มอันดับ 17 ไมล์มี 16 แต้มค่ะและดัมสตัดอันดับที่ 18 มี 13 แต้มส่วนตำแหน่งดาวซันโวบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล 2023-2024 ในสัปดาห์ที่ 25 นะคะแฮร์รี่เคนจากไบเยิร์นมิวนิกค่ะยิงไป30ประตูนำเป็นดาวซันโวอยู่ในขณะนี้แซอูกิราซีจากสตุตการ์ดยิงไป21ประตูโลอิสโอเปนดาจากแอร์เบไลป์ซิกยิงไป17ประตูเอเมดินเดมิโรวิชจากอัลส์บวกยิงไป14ประตูเท่ากันกับเดนิสอุนดาฟจากสตุตการ์ดค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sportbar News Channel ค่ะ